ทำอะไรแกลองดูกระเป๋าหนึ่งสินี่นางเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะถึงมีตังไปสอยกระเป๋าแบรนด์นั้นได้อืมก็นอกจากเงินเดือนที่ได้จากบริษัทจ่ายนางก็ยังได้โอทีทั้งหมดเลยไงจากไหนอ่ะก็โอทีบนเตียงไงล่ะยาเฮ้ยโอ้ใช่สิตังสินส่งประกาศก่อนไหนว่าเด็กรันวงการเมียเก็บโดนเทกันยังไงถึงได้กระเป๋ารูปใหม่มาอวดคนโบวี่ขอดูกรุ๊ปไลน์ที่เขาเมาโบวี่ได้ไหมคะกรุ๊ปไลน์อะไรครับผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรนะครับอย่าโกหกค่ะคุณชาติชายโบวี่รู้อยู่แล้วว่าคนในแผนกเขาพูดถึงโบวี่ว่ายังไงบ้างถ้าเกิดคุณชาติชายยังเห็นโบวี่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็คุณชาติชายต้องให้โบวี่ดูค่ะแต่ว่ามันในหลายกลุ่มพนักงานเขาพูดเรื่องคุณกับโบวี่ไม่หยุดเลยค่ะผมย้ายคุณไปอยู่อีกแผนกหนึ่งแล้วเรื่องมันน่าจะจบลงได้แล้วนะมีคนไม่จบค่ะคอยปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาตลอดใครเฮ้ยคุณโบวี่อย่าดูเลยครับไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะทุกคนกำลังเข้าใจผิดค่ะหลักฐานชัดขนาดนี้ยังกล้าจะแท็กเหรอแบบนี้เธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าหยุดใส่ร้ายฉันได้แล้วไม่อย่างนั้นฉันจะไปแจ้ง HR ก็แจ้งไปเลยสิฉันก็จะได้แจ้งเหมือนกันว่าเธอเป็นชู้คุณปิติทำไมเธอต้องใส่ร้ายฉันแบบนี้ด้วยอ่ะหยุดกล่าวหาฉันกับคุณปิติได้แล้วคุณกำลังคิดเองเองนะแล้วกล่าวหาผมทั้งที่คดีมันสิ้นสุดไปแล้วส่วนเรื่องโบวี่อ่ะผมขอยืนยันนะว่าผมไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันนอกจากเรื่องงานเมื่อคืนนี้ผมนัดโบวี่ไปคุยกับลูกค้าถ้าไม่เชื่อลองถามคุณลุงเดินดูว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่จริงใช่ไหมครับพี่เดือนตอบลูกน้องคุณไปว่าเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อคืนฉันอยู่กับคุณปิติแล้วก็โบวี่ที่โรงแรมจริงผมถือว่านี่เป็นความผิดร้ายแรงนะทั้งใส่ร้ายคนอื่นก่อความวุ่นวายแล้วจงใจทำให้ผมต้องเสียชื่อเสียงผมไล่คุณออกฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย